5 คนเป็นเพื่อนรักกันมากคบกันมา5 ปีแต่เรื่องทุกอย่างที่ฉันจะเล่าให้ฟังครั้งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางเลือกของฉันเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ได้ใหม่กันเปล่าก็พรุ่งนี้เจอกันตอนเย็นๆมาเจอเนี่ยฉันนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ที่นั่งและสิ่งที่ผิดปกติคือมีคนกำลังมองฉันจนกระทั่งเพื่อนฉันเรียกคณะในตอนนั้นฉันลืมโทรศัพท์ไว้และมีใครบางคนหยิบมาแล้วมาคืนให้ฉันฉันก็งงว่าเขารู้ได้ไงว่าเป็นของฉันพอมาดูอีกทีเขาก็ทิ้งเบอร์ไว้และชื่อของเขาและแน่นอนว่าฉันรู้สึกดีมากๆแล้วเราสองคนตกลงกันว่าเราจะเป็นแฟนกันฉันและเขานัดเจอกันบ่อยๆจนเวลาผ่านไป1 อาทิตย์ฉันก็ไม่ได้ไปโรงเรียนและไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนอีกเลยในตอนนั้นแน่นอนว่าฉันอยู่กับต้นข้าว2 ต่อ 2ความรู้สึกของฉันเริ่มเปลี่ยนไปเรามีเรื่องจะบอกมีอะไรคือเราท้องฉันไม่คิดเลยว่าถึงไปน้องคนแบบนี้เขาก็ทำไมถึงไม่รู้ฉันจึงตัดสินใจโทรไปหาแตงกวาให้คณะมีอะไรหรือเปล่าฮัลโหลแตงกวาคณะโทรมาใช่ไหมเราท้องอ่ะทำไงดีอ่ะกลับต้นข้าวใช่ไหมคณะแต่เขาไม่ยอมรับบอกแม่ยังคณะเราไม่กล้าบอกเรากลัวแม่เสียใจเฮ้ยคณะแต่มันก็เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วนะต้องบอกพ่อแม่นะคิดดีๆนะเฮ้ยเรื่องขนาดนี้เรื่องใหญ่เฮ้ยเออใช่เรื่องมันใหญ่มากเลยนะคณะเราจะลองทำตามที่พวกเธอบอกขอบใจนะไม่เป็นไรคณะจากเพื่อนทั้งหมดฉันก็ตัดสินใจด้วยตัวของฉันว่าฉันต้องไปบอกแม่แล้วแหละคณะเหรอลูกเข้ามาสิใช่ไหมคณะหนูไปท้องกับใครไอ้ต้นข้าวใช่ไหมหนูขอโทษนะแม่ไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรหรอกลูกอย่างน้อยลูกก็กล้ามาบอกแม่นะรู้ป่ะเขาจะไม่ยอมรับอ่ะแต่แม่ก็รักคณะนั่นหลานคนหนึ่งแม่เลี้ยงได้แล้วสบายสบายแม่หนูขอโทษนะรักแม่นะแม่ก็รักคณะนะลูกฉันอยากให้ทุกคนที่เจอปัญหานี้ลองคิดและไต่ตองให้ดีนะคะว่าควรทำอย่างไรบางทีการที่คุยกับพ่อแม่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเกินไปฉันรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีมากเพราะมีกำลังใจจากแม่และครอบครัวค่ะ